รถที่พี่ดิมจะพาไปชมเนี่ยมันก็คือรถรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความฝันของผู้ชายหลายๆคนนะฮะบอกเลยว่ารถรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สมัยวัยรุ่นเนี่ยผู้ชายทุกคนต้องกรี๊ดรถคันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านรถเนี่ยมาแต่งที่ละสเปคเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 5-6 คันแล้วบีโอบีโอแล้วก็แจ๊ด GK EK9 ใช่ครับ EK9 ด้วยAccord G10 G10 นะฮะที่เรียกได้ว่าเป็น Accord G10แต่งซิ่งที่ได้กระแสตอนโอ้โหอยู่ช่วงนึงแบบหลายพันไลค์มากๆใช่นะฮะเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงเลยน้องบอสก็เอามาแต่งซิ่งแล้วแบบแหวกแนวตอนนั้นแหวกแนวแล้วใช่ได้กระแสแล้วก็แต่งตามกันเพียบเลยตอนนี้ชุดแต่งพวกนี้มันประมาณราคาประมาณเท่าไหร่น้องบอสก็เห็นที่ดูมานะครับคำอะไรเรียบร้อยก็น่าประมาณจะล้านนึงได้ล้านนึงล้านแล้วพี่น้องบอสมาเสริมหล่ออีกแล้วครับท่านโอ้โหบอกเลยว่าน้องคนนี้แต่งรถเนี่ยต้องบอกงี้ว่าสุดมากๆครับผมไม่เลยครับระบบเบรก Endless ครับผมตัวนี้เป็นตัวโมโนบล็อกฮะปั๊มหน้าเป็น6พอร์ตครับจาน400มิลฮะโอ้โหแน่นจัดครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้เพื่อนอยู่กับพี่ดิมเลสเปกกับเลสเปกวิวเพื่อนแท็กแล้วรถนะฮะวันนี้นะครับรถที่พี่ดิมจะพาไปชมเนี่ยมันก็คือรถรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความฝันของผู้ชายหลายๆคนนะฮะบอกเลยว่ารถรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สมัยวัยรุ่นเนี่ยผู้ชายทุกคนต้องกรี๊ดเขาบอกว่ารถรุ่นนี้ผู้ชายเห็นต้องกรี๊ดนะฮะไม่ใช่แค่ผู้ชายผมว่าสาวๆเห็นก็ต้องกรี๊ดแน่นอนโดยเฉพาะคันนี้ที่แต่งเต็มแล้วก็แต่งหล่อมากๆและที่สำคัญรถคันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านนะครับซึ่งเจ้าของคันนี้เนี่ยก็เคยเอามารถเนี่ยมาแต่งที่ละสเปคเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 5-6 คันแล้วคันนี้เป็นรถคันใหม่ที่น้องเขาเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็เราจะพามาชมรถสวยๆคันนี้กันว่าทำอะไรกันบ้างแล้วก็เจ้าของรถคันนี้บอกเลยว่าถ้าขับรถคันนี้ไปแล้วแบบหน้าตาทรงนี้นะไปไหนสาวก็กรี๊ดแน่นอนฮะก่อนอื่นเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ดิมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆจากเรานะฮะไม่เสียเวลาเราไปชม GDR R35 Liberty Walk เจ้าของสุดหล่อพร้อมกันครับไปฮะสวัสดีครับสวัสดีน้องบอสด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กับน้องบอสสุดหล่อลูกค้าประจำร้านเลสเปคนะครับปกติน้องบอสเนี่ยเอารถมาแต่งที่ร้านเนี่ยใช่ครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 5-6 คันแล้วเนาะใช่ครับซึ่งเริ่มตั้งแต่นู่นเลยสมัยร้านเก่าเลยเอาแต่ก่อนเอาอะไรมาแต่งนะบีโอบีโอแล้วก็แจ๊ด GK EK9 ใช่ครับ EK9 ด้วยAccord G10 G10 นะฮะที่เรียกได้ว่าเป็น Accord G10แต่งซิ่งที่ได้กระแสตอนโอ้โหอยู่ช่วงนึงแบบหลายพันไลค์มากๆใช่ใช่นะฮะเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงเลยน้องบอสก็เอามาแต่งซิ่งแล้วแบบแหวกแนวตอนนั้นแหวกแนวแล้วใช่ได้กระแสแล้วก็แต่งตามกันเพียบเลยตอนนี้ใครที่อยากจะแต่ง Accord G10 ขายของด้วยนะฮะมาแต่งที่ Respect ได้เลยได้ทุกแนวจบทุกแนวทางซึ่งน้องบอสเนี่ยเพิ่งออกรถคันใหม่มาดีเลยข้างหลังเรานะครับมันคือ GTR R35 นะครับแต่ง Liberty Walk เต็มลำบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยแล้วก็ลงตัวมากๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ให้เจ้าของรถเนี่ยพาชมซื้อมานานยังครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยพี่ไม่ถึงอาทิตย์เรียกได้ว่าซื้อมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมพร้อมกันแล้วกันเมื่อกี้แอบกระซิบถามบอสครับใช้ความเร็วสูงสุดไปที่ประมาณเท่าไหร่แล้วคันนี้ก็ประมาณ350ได้350นี่350นี่มันก็ถ้าไม่มีถนนจะวิ่งไงหัวใจคุณทำด้วยอะไรครับแต่มันขึ้นเร็วไงอ๋อขึ้นเร็วใครขับในสเต็ปนี้ก็ต้องหาถนนวิ่งดีๆแล้วกันนะฮะใช่ครับจริงแล้วใช้ในจังหวะจริงๆเราไม่ได้ขับขนาดนั้นหรอกแล้วแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยสมรรถนะของรถเนี่ยมันไปได้ขนาดไหนใช่ครับเพราะนั้นคือใครที่แบบจะดราม่าอยู่ก็ไม่ได้ขับกันบ่อยๆนะครับใช่เราแค่ลองรถว่าเฮ้ยโอเคสเต็ปนี้เนี่ยมันไปได้แค่ยังไงใช่ครับนะครับแก้ตัวประมาณนึงแล้วพาไปดูรถกันดีกว่าไปเลยนะฮะชุดแต่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัว Liberty Walk เนาะ Liberty Walk ครับV2
บินเวอร์ชั่น2เหรอครับใช่ครับอ๋อ Liberty Hawk มันมี2เวอร์ชั่นตอนนี้มี3นะครับ3แล้วเหรอโอเควิทิมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพวกตัว GTR ชุดแต่ง Liberty Hawk เท่าไหร่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2ใช่ครับซึ่งก็จะเป็นแบบแน่นอน Liberty Hawk ก็จะเป็นสไตล์ป่งเย็บใช่ครับนะครับก็จะมีลิ้นโอ้โหเวอร์วังอลังการมากนะครับเป็นลิ้นคาร์บอนนะฮะสวยมากตัวนี้สีอ๋อจะแบบแดงๆนี่แดงอะไรเนี่ยบอกไม่ถูกได้ข่าวว่าน้องบอสบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีด้วยนะเดี๋ยวมีโอกาสจะอัปเดตให้ชมกันส่วนตัวข้างหน้าก็จะเป็นฝาคาร์บอนฝาคาร์บอนของเขาเลยเนาะของค่ายใช่มันรวมมาเลยครับอ๋อพอจะทราบไหมครับว่าชุดแต่งพวกนี้มันประมาณราคาประมาณเท่าไหร่บอสก็เห็นที่ดูมานะครับทำอะไรเรียบร้อยก็น่าประมาณจะล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งล้านแล้วพี่เฉพาะชุดแต่งนะฮะ1ล้านบาทท้วนๆซึ่งคันนี้น้องบอสซื้อเป็นมือ2มาใช่ครับนะฮะก็คือแต่งเต็มมาแล้วซึ่งรถสภาพยังสวยมากๆเลยอ่ะนี่ฮะเห็นเตี้ยๆเพื่อนๆดูนะข้างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้เตี้ยขนาดนี้จะขับได้เหรอครับขับได้ครับช่วงนี้เป็นช่วงล่างถุงลมนะฮะถุงลมน่าจะเป็นของค่ายแอร์เล็กใช่ครับของ Alex ครับครับผมก็คือปรับอะไรได้บ้างเอ่ยคือเขาเซตไว้3โหมดครับหมวด1คือจะเตี้ยอย่างนี้เอาไว้จอดถ่าย2จะขึ้นมาขับหล่อแต่3นี่คือจะแบบอันนี้หลบอุปสรรคได้ครับแล้วก็มีแบบกดขึ้นไปอีกได้นะครับให้มันขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยทรงแบบนี้นะฮะวิ่ง350ไปแล้วง่ายๆอ่ะช่วงล่างถุงลมเนี่ยหลายคนถามว่าอ้าวแล้วจะขับดีเหมือนพวกตัดไคโอเวอร์เป็นพวกสปริงไหมถามนิดนึงเวลาน้องบอสใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยผมรู้สึกอย่างไรเออดีเลยครับผมว่าดีนะก็โอเคใช่ไหมโอเคเลยมั่นใจอยู่มั่นใจครับเพราะจริงๆแล้วช่วงชุดแต่งเขาเนี่ยก็จะมีพวกแบบช่องแบบไล่อากาศใช่ครับเพื่อที่แบบเหมือนเพิ่มดาวฟอร์สในตัวอยู่แล้วเนาะครับผมส่วนล้อนี่เลย Wwork CVX ครับสเปคพิเศษสำหรับ R35 ที่เป็นแบบสไตล์ตีโป่งแบบนี้อยู่แล้วครับผมนะฮะล้อหน้าดูนะฮะไซส์แบบนี้นี่ขอบเท่าไหร่เนี่ย20นิ้วนะครับโหยางขนาด285-3520นี่ยางหน้าแล้วเนี่ยครับยางหน้า285แล้วยางหลังแล้วเอามาดูยางหลังโอ้ยดูล้อเพื่อนๆเอามือถือไปวางไอโฟนวางได้เต็มๆเลยนะฮะนี่นะฮะลิฟต์เนี่ยคือนี่ iPhone 13วางแล้วยังเหลือเลยฮะเห็นไหมฮะยังเหลือพื้นที่พอสมควรเลยลึกมากลึกมากครับลึกมากล้อเนี่ยกว้างเท่าไหร่ไม่แน่ใจโตแต่ยางเป็น315นะฮะ315 30 20ครับนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ย315แล้วล้อลักษณะแบบตั้งๆแบบเนี้ยล้อต้องมีกว้าง12อยู่ละพื้นฐานคือมันต้องคัสตอมขึ้นมาเป็นสเปคพิเศษนะครับถอดโป่งออกมาเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วล้อตัวนี้ใครๆเห็นก็ต้องมองนะฮะไปดูวันแรกเนี่ยพี่ถามนิดนึงชอบเลยมั้ยชอบเลยครับดูแล้วชอบเลยเนี่ยฮะแล้วก็ข้างด้านหลังเนี่ยโอ้โหวิ่งหลังใหญ่มากก็จะเป็นของชุดเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วดิฟฟูเซอร์อลังการมากเพื่อนๆนะฮะท่อเป็นของอะไรครับโตเมะก็คือเป็นท่อจากสำนักแต่งญี่ปุ่นครับนะครับอีกตัวหนึ่งจูนน่าอยู่ในสเตทที่แบบใช้งานได้ก็คือ700แรงม้าใช่ครับนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยพี่ดิมแอบเห็นเบาะก็น่าจะเป็นเบาะเลคาโลเนาะครับผมเบาะเหมือนเบาะตัวใหม่เลยอ่ะน่าจะเพิ่งใส่ใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเลคาโลตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวเก่านะตัวนี้น่าจะเป็นตั้งปี2020ครับแล้วยังใหม่อยู่เลยอันนี้ซื้อใส่หรือว่าใส่มาอยู่แล้วครับใส่มาอยู่แล้วใส่มาอยู่แล้ว แต่นึกว่าเจ้าของเก่าเพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่โอ้โดนใจมากๆนะครับโอเควันนี้เพื่อนพามาชมรถสวยๆของลูกค้าประจำน้องบอสสุดหล่อกันโอ้โหเพื่อนๆนะฮะหลังจากที่เราได้คุยกับน้องบอสเจ้าของรถ GTR นะฮะ Liberty Walk สุดหล่อกันไปนะครับผ่านมานะฮะโอ้โหก็สักพักครับตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าครับน้องบอสก็มาเสริมหล่ออีกแล้วครับท่านโอ้โหบอกเลยว่าน้องคนนี้แต่งรถเนี่ยต้องบอกงี้ว่าสุดมากๆครับผมซึ่งวันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเอารถมาติดตั้งระบบเบรกกับทางเรสเต็กครับต้องบอกเลยว่าเบรกชุดนี้เนี่ยนะฮะสุดแล้วก็เต็มมากๆครับผมไม่เสียเวลามาดูกันเลย yes. ไม่มีเลยครับระบบเบรกเอลเลสครับผมตัวนี้เป็นตัวโมโนบล็อกฮะปั๊มหน้าเป็น6พอร์ตครับจาน400มิลฮะโอ้โหแน่นจัดครับผม
บรก LS Monobox นะครับเป็นเบรกที่มีประสิทธิภาพการเบรกดีมากนะครับแล้วก็มีความนิยมมากๆครับแล้วก็เขาเรียกว่าแนวทางการแต่งในรถสไตล์ GDM ใส่เบรก LS เข้าไปเนี่ยถือว่าสุดจัดโดยเฉพาะตัวปั๊มสีเทา Monobox แบบนี้นะฮะคุณจะได้ปั๊มที่มีน้ำหนักเบาครับจานตัวนี้ใหญ่มากครับผมสำหรับ GDR โดยเฉพาะครับ400มิลครับผมฮับเนี่ยนะฮะเป็นสีทองอโนไดตามสไตล์ของเบรกโมโนบ็อกจากค่าย LS นะฮะตัวน็อตยึดทับเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะ H bobbin ด้วยนะฮะสำหรับรถที่เป็นแบบระดับซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตแรงม้าสูงๆอย่าง GDR รัดกับล้อ W work เนี่ยโคตรแน่นเลยครับนะฮะแอนมากๆครับก้านล้อลึกๆนะฮะลงตัวมากๆครับแล้วก็ด้วยถุงล่างถุงลมเนี่ยนะฮะผมนึกว่าผมอยู่ในโลกของเกมนะฮะ Need for Speed นะฮะสวยจริงนะครับมาดูเบรกหลังกันบ้างครับเบรกหลังก็จะเป็นเบรกพกพอดครับผมโอ้โหเหมือนกับเบรกหน้าเลยแต่จานจะลดขนาดเป็น380มิลครับสวยแล้วก็แน่นลงตัวมากๆครับโอ้โหเห็นแล้วแบบใจละลายบอกเลยโคตรหล่อราคาของเบรกเซตนี้ครับผมบอกเลยว่าโหดนะฮะสมกับรถจริงๆเบรกหน้าหลังฟูลเซตสำหรับ GTR ตรงรุ่นครับ LS Motorbox จานหน้า400มิลนะฮะจานหลัง387มิลนะครับเบรกเป็นปั๊ม6พอร์ต Motorbox ทั้งหน้าและหลังครับทั้งเซต 500,000 ต้นๆครับเพื่อนๆบอกเลยว่าสุดมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่านะครับติดตามช่อง Respect เนี่ยนะฮะเรามีรถให้เพื่อนๆได้ชมแบบหลากหลายครอบคลุมทุกเซกเมนต์ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเจ้า GTR Liberty Walk นะฮะเวอร์ชั่น2ลำนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันหล่อเซ็กซี่เหมือนหลุดออกมาจากโลกของเกมเลยทีเดียวนะครับยังไงคลิปหน้านะฮะมีรถคันไหนเด็ดๆที่มาตกแต่งที่ Respect นะครับเราก็จะมาเจอกันใหม่เรื่อยๆแล้วก็นอกเหนือจากนี้เรายังมีคลิปสาระต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมไว้ในช่องด้วยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้พี่ดิมด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งเตือนพร้อมที่จะรับชมกันได้ในทันทีนะครับผมยังไงคลิปนี้ลากันไปก่อนครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่คลิปจะแต่งรถคิดถึงเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับ